ช่องทางสร้างเงินล้านสนับสนุนโดย AIA หลักประกันที่มั่นคงตลอดไป Hello Hi Murder Has a message for To accept the message Press 1 To handle the message ในสมัยก่อนนั้นโทรศัพท์มือถือไม่เล็กอย่างนี้หรอกครับใหญ่เบ้อเล่อเท่อเลยแล้วก็ใช้กันอยู่ในวงสังคมแคบๆคือพวกนักธุรกิจเท่านั้นแต่วันเวลาก็เปลี่ยนไปครับเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ก็เล็กลงถูกหาซื้อได้ง่ายใครไม่มีก็ดูออกจะเชยนะครับมันก็เลยกลายเป็นปัจจัยชิ้นใหม่ในชีวิตประจำวันของพวกเราไปแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่ามันไม่ใช่แค่เครื่องมือสื่อสารเท่านั้นแต่มันทำได้ตั้งหลายอย่างเช่นถ่ายรูปส่งข้อความโหลดภาพฟังเพลงดูหนังแล้วก็อีกหลายต่อหลายอย่างเลยครับแต่ในทุกวันนี้นะครับคนที่ใช้มือถือกับคนที่ซ่อมมือถือเป็นดูเหมือนว่าจะเป็นสัดส่วนที่ต่างกันมากเลยทีเดียวเอาละวันนี้เราจะมาเปิดร้านซ่อมมือถือกันครับแต่ก่อนอื่นต้องไปหาที่เรียนก่อนครับผู้ที่ก่อตั้งโรงเรียนสอนซ่อมมือถือด็อกเตอร์โมบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโรงเรียนสอนซ่อมมือถือที่ผมไม่เคยได้ยินเลยนะมือถือนะครับตอนนี้มันมาแรงกระแสมาแรงมากแต่ว่าการพังของมันนี่ง่ายมากนะครับและแนวความคิดไหนครับถึงทำให้เราตัดสินใจเปิดโรงเรียนสอนซ่อมมือถือครับก็สังเกตเห็นนะครับว่าคนใช้เนี่ยใช้เป็นใช้ได้แต่ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยไม่รู้จะไปพึ่งใครนะครับที่ราคาเหมาะสมกับความเป็นจริงที่เขาเป็นอาการนี้ขึ้นมาเสียขึ้นมาเนี่ยเราก็เลยเปิดโรงเรียนตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่ให้บุคคลทั่วไปเนี่ยที่อยากจะรู้หรือว่าอยากจะเป็นรายได้นะฮะทำมาหากินนะครับให้เรียนตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะนำไปใช้ประกอบอาชีพตรงนี้ผมอย่างนั้นเลยคนที่มาเรียนนี่เขาต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์มาหรือเปล่าหรือว่าศูนย์เลยไม่รู้เรื่องเลยครับในรอบนี้เนี่ยศูนย์เลยครับอ๋อไม่มีพื้นฐานเลยว่าครับผมเราจะเริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยมีทั้งฝรั่งนะครับมีทั้งคนสูงอายุมาครับถ้าใครอยากรู้เนี่ยเป็นความรู้ประดับตัวเอ่ยหรือว่าจะเป็นอาชีพนะรับหมดนะครับแม้ว่าจะความรู้ไม่มีการจะเป็นช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือนี่นะฮะกับบริษัทแม่ของทางยี่ห้อต่างๆของโทรศัพท์มันมีอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเราเป็นช่างซ่อมโทรศัพท์เรารู้ของทุกยี่ห้อหรือเปล่าเราสามารถซ่อมได้ทุกยี่ห้อหรือเปล่าครับครับยี่ห้อนะครับหนึ่งเราต้องมีชาร์จวงจรที่สอนนะฮะเราจะมีชาร์จแล้วเรียนรู้ตามชาร์จไปนะฮะรุ่นที่มีอยู่ในท้องตลาดมันก็จะมีชาร์จวงจรครับที่เอามาจากบริษัทแม่นะบริษัทแม่ก็จะมีชาร์จเราก็สามารถอ่านชาร์จตรงนี้แล้วซ่อมได้นะครับลายวงจรขาดเอ่ยนะครับหรือว่าลำโพงเสียลำโพงฝุ่นเยอะบางทีเนี่ยไปคนใช้นี่เหงื่อเยอะนะครับใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงครับมันเกาะมาเป็นสนิมนะครับเราไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องอ่านชาร์จก็สามารถซ่อมได้ก็แช่เช็ดล้างทำความสะอาดตามวิธีของการเช็ดอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ทำความสะอาดทั่วไปครับจริงๆปัญหาบางปัญหาไม่ใช่เสียมากมายครับมันเกิดจากการใช้การเก็บผิดที่หลวมในชีวิตประจำวันนั่นเองแล้วที่โรงเรียนด็อกเตอร์โมบายเปิดสอนหลักสูตรอะไรบ้างครับครับก็จะมีหลักสูตรนะฮะเริ่มตั้งแต่เปิดซ่อมมือถือนะครับเปลี่ยนหลอดไฟนะครับอย่างสุดท้ายก็คืออัปโหลดโลโก้โพลิโทนิกพวกจอสีทั้งหลายที่เขาจ่ายเงินกันนะเราสามารถโหลดได้โดยไม่ต้องเสียตังค์แสดงว่าอย่างถ้าเรียนเอาขั้นตอนที่ว่าซ่อมเลยต้องใช้เวลาเรียนสักเท่าไหร่ครับขั้นตอนซ่อมนะครับเราเรียนปฏิบัตินะฮะ8วันนะฮะแล้วก็มีทฤษฎีอีก2วันอันนี้คือเรียนทฤษฎีนะฮะพอเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีส่งนักเรียนนะฮะไปอยู่ที่ร้านพอไปฝึกในพื้นที่จริงเลยในร้านเลยนะฮะครับผมครับโทรศัพท์มือถือนี่นอกจากปัญหาของไม่มีตังค์จ่ายแล้วนะครับค่าใช้เนี่ยครับมันมีปัญหาอะไรมักเกิดบ่อยๆครับเวลาเสียนะฮะปัญหาบ่อยๆนะฮะคือการตกกระแทกนะตกน้ำกันเนี่ยจะทำยังไงครับเพราะคนตกน้ำนี่เยอะเผลอใส่ในกระเป๋าเสื้อแล้วก้มลงตกเสียไปเลยเสียเงินไปเลยหมื่นหนึ่งนี่จะทำยังไงจริงๆมันมีทางออกมีวิธีนะฮะครับถ้าตกเข้าไปแล้วนะฮะเปียกเราอย่าเพิ่งเปิดเครื่องนะครับเพราะมันเปิดเครื่องอย่างนั้นก็ไม่ติดเพราะว่ามันเปียกน้ำอยู่เปิดไปทำให้ช็อตเปล่าๆนะเอาแบตออกมาครับนะครับเอาแบตออกมา
แกะเครื่องออกนะครับแกะเครื่องออกให้มันแห้งให้เร็วที่สุดถ้ามันแกะได้นะครับถ้ามันแกะได้ครับเดี๋ยวนี้ไข่ควงก็มีเยอะนะครับขายตามท้องตลาดนะครับแกะได้แล้วก็ให้น้ำมันแห้งให้เร็วที่สุดนะฮะนี่กรณีของน้ำสะอาดส่วนในกรณีของตกน้ำคูคลองนะฮะหยิบขึ้นมาโหมเปียกมากเลยก็แกะเหมือนเดิมแต่ว่าต้องล้างครับถ้าไม่มีอุปกรณ์ล้างวิ่งไปที่ห้องน้ำเปิดก๊อกน้ำล้างเลยแล้วจึงเอาไปให้ช่างอีกทีนึงช่างเขาจะสามารถซ่อมได้ง่ายแล้วเราจะได้เซฟมันนี่นะเก็บตังค์ได้ยังบางคนนี่เอาดรายเป่าผมเนี่ยที่เป่าผมเนี่ยไปเป่านี่ถูกหรือผิดครับตกน้ำนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยในการแก้ปัญหาในการเครื่องตกน้ำได้ครับไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดครับได้ใช่ไหมครับครับแล้วก็รีบส่งหาแพทย์โดยด่วนครับคือร้านซ่อมพอมันแห้งแล้วนะครับพอมันแห้งแล้วเนี่ยทุกอย่างแห้งแล้วเรามาประกอบติดก็มีนะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแต่ขออย่าให้มันสกปรกเท่านั้นเองนี่คือนะครับอาการของเครื่องเปิดไม่ติดครับผมเราบางทีเราอาจต้องแกะเครื่องออกมาครับแกะเครื่องออกมาดูว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเปิดไม่ติดเนาะทั้งๆที่แบตก็มีไฟครับทั้งๆที่แบตก็มีไฟนะครับแต่ใช้มาเนี่ยเกิดกดเปิดไม่ติดแล้วจะทำยังไงมันเป็นที่ตรงนี้นะนี่คือกดเปิดเครื่องครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยปุ่มตรงเนี้ยหรือแถบๆเนี้ยมันจะโดนเหงื่อของผู้ใช้งานเนี่ยซึมแล้วก็จะมาต่อเหนียวติดทำให้หน้าคอนแทคมันไม่โดนกดไปก็ไม่รู้สึกว่ากดนะครับไม่รู้สึกว่ากดเนี่ยเราสามารถซ่อมได้ตรงนี้ครับใช้ยางลบอินสอโอ้ยางลบอินสอนี่นะเพียงแค่นี้เองทำความสะอาดอาการเครื่องที่เปิดไม่ติดนี่ก็จะหายไปครับนะครับขัดให้สะอาดแค่นั้นเองนะอาการเบื้องต้นเลยนะครับที่เจอกันบ่อยๆของคนที่ใช้โทรศัพท์ที่เพิ่งมีเครื่องมาใช้เนี่ยจะเข้าเมนูเล่นนะครับเข้าเมนูเล่นเนี่ยเราก็พอเข้าเป็นเมนูที่เกิดเข้าเป็นภาษาอิตาเลียนนะครับหรือภาษาสวีเดนปรากฏว่าหาไม่ออกคืออะไรนะครับเขาก็ไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์ได้นะครับผมไม่รู้จะกดไม่รู้จะออกแปลไม่ออกจะทำยังไงดีเข้าไปแล้วนะครับวิธีการให้โทรศัพท์นี่กลับมาเป็นเมนูภาษาอังกฤษเดิมเนี่ยเราแค่กดสตาร์ชาร์ปนะศูนย์ศูนย์ตามเป็นชาร์ปอีกทีนึงนะครับตามด้วยตัวไหนตัวออกครับมันขึ้น execute นะครับแล้วดูตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษธรรมดาเรียบร้อยเป็นทุกยี่ห้อป่ะครับใช้หลักการนี้ทุกยี่ห้อนี่สำหรับโค้ดของซีเมนต์โอ้ฮะนะครับโค้ดของอินสไตน์ก็จะมีโค้ดของมันนะครับโค้ดของโนเกียโมโต้นะครับผมอันนี้คือปัญหาง่ายๆเลยที่เราสามารถซ่อมให้เพื่อนๆที่เกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมาได้คุณทวีชัยบอกว่าที่เปิดสอนอยู่มี3ระดับก็คือเปลี่ยนหลอดไฟครับซ่อมเครื่องทั้งหมดครับแล้วก็อัปโหลดดาวน์โหลดภาพต่างๆเสียงเพลงต่างๆใช่ครับแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องใช้เงินทุนสักเท่าไหร่ครับถ้าจะเปิดร้านซ่อมอ๋อถ้าจะเปิดร้านซ่อมนะฮะอย่างเช่นตัวอย่างแรกหลอดไฟก่อนเลยนะครับเปิดร้านเปลี่ยนหลอดไฟเปิดร้านขายของนะฮะขอเพียงพื้นที่เล็กๆนะครับกับเงินเริ่มต้นประมาณ 5-600 บาทนะครับโอ้เลยฮะทำได้แล้วก็สามารถทำได้แล้วครับอุปกรณ์ที่มีก็แค่บิตเตอร์หัวแรงเท่านั้นเองนะครับส่วนร้านโหลดโลโก้โพลีโทนิกจอสีทั้งหลายนะครับอันนี้ขอเพียงมีคอมพิวเตอร์ตัวเดียวนะฮะกับเงินที่เกี่ยวกับด้านอินฟราเรดที่ต่อคอมพิวเตอร์เท่านั้นเองอีกประมาณ1,000นึงนะฮะลงทุนแค่1,000เดียวก็สามารถเปิดร้านโหลดโลโก้โพลีโทนิกฟรีได้ถ้าสนใจก็ติดต่อได้ตามโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ที่จอโทรทัศน์ของคุณผู้ชมในขณะนี้นะครับครับก็ขออวยพรให้คุณทวีชัยมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะๆแล้วก็เราจะได้ช่วยกันซ่อมโทรศัพท์มือถือใช่ฮะทีนี้ผู้บริโภคก็จะได้ซ่อมกันในราคาที่ไม่ถูกหลอกครับไม่ถูกหลอกนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับในยุคนี้ถ้าเรามีความรู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็จะถือว่ามีประโยชน์แล้วก็ได้เปรียบนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีนั้นมันก้าวไปข้างหน้าทุกวันทุกวันอย่างหยุดไม่ได้เลยและเมื่อวันนี้เราพัฒนาความรู้ความสามารถของเราเท่าทันกับเทคโนโลยีแล้วนะครับก็อย่าลืมพัฒนาความรู้สึกนึกคิดแล้วก็จิตใจควบคู่ไปด้วยจะได้เป็นการพัฒนาที่สมบูรณ์แบบจริงๆครับเวลาของรายการสู้แล้วรวยวันนี้หมดลงแล้วครับพบกันใหม่เวลาเดียวกันนี้นะครับทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวีผมลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย AIA หลักประกันที่มั่นคงตลอดไปออสการ์โนวาทัวร์เที่ยวที่ใดประทับใจสำคัญที่คุณไปกับใครในสมัยเอาอย่างไม่ปาฏิหาริย์และไม่
ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับช่วงช่องทางสร้างเงินล้านอันนี้ก็มีอะไรดีๆเยอะทีเดียวครับสักครู่ครับทำได้ทีเดียวนะอย่างเงี้ยเสียงไม่ได้แล้วใช่ไหมลูกซ่อมสละเหมือนโทรศัพท์เลยถ้าเสียเราจะสละทิ้งเนี่ยบางทีเสียมันซ่อมได้มันช่วยได้วันนี้มีอุปกรณ์ช่วยครับถ้าโทรศัพท์ป่วยเจ้าทันโลกค่ะทันโลกสนับสนุนโดยบันทึกทุกความรู้สึกดีๆให้กันและกันด้วย Sony Handycam สวัสดีครับผู้ชมครับตอนนี้มีนากลางเดือนแล้วอีกแป๊บเดียวนะครับจะสงกรานต์เมษานี้ใกล้ๆกันนี้หลายๆคนคงใจจดใจจ่อจะได้เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานนะครับแต่ว่าบางทีเล่นสงกรานต์แล้วกำลังสนุกๆอยู่นะอาจจะซึมไม่ได้เลยเพราะว่าท่านนี่ฮะโทรศัพท์มือถือแสนรักของเราที่เราอยู่ติดตัวตลอดเวลาโดนน้ำแล้วเปียกไปด้วยแต่ถ้ามือถือเปียกจริงๆนะฮะกลัวเครื่องจะเสียไม่เป็นไรติดตามวันนี้ครับเพราะว่ามีไอเดียเก๋ๆจากคุณทวีชัยสุระเจริญชัยคุณมาฝากกันว่าทำยังไงให้มือถือที่เปียกน้ำกลับมาใช้ได้สวัสดีครับจริงหรือเปล่ามั่วหรือเปล่าอ๋อไม่มั่วครับใช่ได้จริงเหรอตกน้ำเนี่ยมาหลายครั้งแล้วครับผมตั้งแต่จมหม้อแกงจนถึงดำน้ำทะเลนะฮะจมหม้อแกงเนี่ยนะครับผมเอาเลยทำยังไงน้ำทะเลนะครับตกน้ำมาแล้วเนี่ยโทรศัพท์ที่เปิดอยู่นะครับผมจะนำเข้าจุ่มเลยเอาจริงเหรอครับผมเรียบร้อยนะฮะโอ้โหผู้ชมฮะนี่กล้องฮะผมหมุนอีกด้านนึงนะฮะว่าดับไปแล้วนะครับนะฮะจมน้ำจอหายไปเลยนะฮะต้องแช่ไว้นานเท่าไหร่หรือเท่าไหร่กันก็หรือมีแต่นี่คือน้ำเข้าแน่นอนแล้วฮะเข้าแน่นอนนะฮะอย่างนี้น้ำเข้าแน่นอนถ้าเกิดสำคัญนี่คือพยายามอย่าเปิดเครื่องนะฮะต้องรีบแกะแบตออกนะฮะแกะแบตออกก่อนอย่างแรกเลยน้ำเข้านี่ต้องรีบแกะแบตออกเพราะมันจะเจออาการช็อตข้างในนะครับจะเกิดอาการช็อตข้างในซึ่งเราถ้าไปพยายามเปิดเครื่องนี่จะทำให้เครื่องเสียหายได้นะฮะจอดับไปเลยนะฮะครับโอเคสำหรับไงต่อเอ่ยอย่างนี้ตากแห้งเฉยคงไม่เวิร์กมั้งไม่ได้ครับเพราะว่าในโทรศัพท์ยังมีคราบน้ำยังหลงเหลืออยู่นะครับครับเราก็ใช้ไขควงนะฮะไขน็อตออกมานะครับเครื่องโทรศัพท์ที่ตกน้ำเนี่ยจะมีปัญหาคือหมดอายุประกันทันทีนะครับตั้งแต่ทันทีที่ตกน้ำไม่ว่าจะเหลือสักกี่เดือนคือเขาไม่ได้ประกันตกน้ำไม่ให้ด้วยใช่ไหมโทรศัพท์ตัวนี้อ้าวแย่เลยถ้าเข้าศูนย์ก็เสียเวลาสัก2เดือนนะฮะโอ้โหสองเดือนแล้วก็คงไม่ได้ซ่อมมั้งฮะซื้อใหม่ดีกว่านะครับแต่อย่างนี้มันซ่อมได้ก็น่าจะโอเคเอาเลยครับลุยเลยถอดมาก่อนนะฮะถอดให้ได้เยอะที่สุดใช่ไหมฮะอ๋อคือแผงนี่คือตัวสำคัญไว้ง่ายแล้วกันโดนน้ำหมดเลยนะครับฮะเราว่าแกะแกะให้ได้เยอะที่สุดครับผมใช้เล็บนี่แหละฮะแกะนะครับโอ้โหนี่มันจะเหลือเลยฮะเงี้ยกดแกะเข้าไปต่อกลับไม่ได้เอาละครับไงต่อเอ่ยอันนี้เรามีอุปกรณ์ตัวนึงนะครับชื่อว่าอ่านอุลตราโซนิกนะครับครับอ่านอุลตราโซนิกตัวนี้จะบรรจุข้างในนี่เป็นน้ำยาโซเวนนะครับมันไม่ใช่น้ำใช่ไหมที่แช่ลงไปไม่ใช่ครับผมให้คุณผู้ชมดูนิดหนึ่งในนี้ที่จุ่มลงไปนี้ไม่ใช่น้ำนะครับครับมันเป็นน้ำยาครับจะเห็นว่าน้ำนี่มันจะแยกกับน้ำยาอยู่เป็นฟองๆมันดึงน้ำออกมาเลยมันดึงน้ำออกมาเลยอ๋อโอเคคราวนี้เราก็จะเริ่มให้เครื่องทำงานนะฮะในการกดปุ่มกดปุ่มตัวนี้ทำให้น้ำออกมาจะเห็นว่ามีน้ำคราบน้ำออกมาจากตัวบอร์ดเลยครับเป็นฟองออกมาน้ำยาตัวนี้จะทำการดึงนะครับดึงน้ำยาตัวนี้ออกมานะฮะดึงน้ำออกมาต้องแช่ไว้นานไหมฮะประมาณ15นาทีนะครับ15นาทีแต่นี้เพื่อความเร่งด่วนนี้เราจะให้มันหยุดอยู่แค่นี้ก่อนนะครับนี่จะเห็นน้ำออกมาเป็นขุ่นๆเลยนะขุ่นเลยกล้องอาจจะไม่เห็นผมขออนุญาตเอ็นนิดนึงนะฮะกล้องมันจับมานิดนึงนะฮะเห็นไหมฮะว่ามันจะขุ่นมาแล้วเพราะน้ำที่โดนเจ้าโซเวนตัวนี้ดูดออกมาครับผมพอเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเราก็จะปิดเครื่องแต่ปกติจะประมาณ15นาทีนะครับอันนี้เพื่อความเร่งด่วนก็ดึงมาได้เลยพร้อมกับสิ่งสกปรกที่อยู่ข้างในนี่จะโอ้โหหลุดมาหมดด้วยครับจะออกมาหมดเลยนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนี่ก็จะไม่มีสรุปพอน้ำยาเสร็จหมดปุ๊บประกอบเครื่องเข้าไปก็กลับเข้ามาใช้ได้อีกทีต้องตากแห้งนะครับโอ้รอดไปนะคุณผู้ชมไม่นานนี้สงกรานต์รับรองว่าโทรศัพท์คุณรอดชีวิตแน่เมื่อเปียกน้ำนะครับก็ยังไงต้องลองกันดูแล้วกันถ้าเกิดใครสงสัยนะครับอยากจะสอบถามเกี่ยวกับการซ่อมโทรศัพท์แบบนี้สอบถามได้ที่024668057นะครับคุณทวีชัยจะคอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับที่อุตส่าห์แหมเอาอ่างซุปเปอร์โซนิกมาทดลองให้เราดูขอบคุณมากครับสวัสดีครับแหม
นะฮะซ่อมแบบนี้ฟรีไม่เสียตังค์ด้วยนะแต่ต่อไปไม่เสียตังค์เหมือนกันครับว่า SMS มีรางวัลให้ 3,000 บาทคำถามมีอะไรไปชมกันครับชมสเก็ตข่าวกับและถ้าหากว่าเล่นน้ำกันจนเพลินนะคะลืมระวังโทรศัพท์มือถือว่าต้องเปียกน้ำแล้วก็ไม่ต้องตกใจค่ะเพราะว่ามีศูนย์ฝึกอบรมช่างซ่อมมือถือร่วมกับตำรวจชนะสงครามได้เปิดบริการซ่อมให้ในราคาที่เป็นธรรมแล้วก็รวดเร็วด้วยและที่สำคัญนะคะรายได้บริจาคให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจเข้มผู้ที่จะมาร่วมสนุกห้ามพกพาอาวุธสิ่งของมีคมรวมทั้งปืนฉีดน้ำที่มีแรงดันสูงและสำหรับผู้ที่ไม่เคารพกติกายังคงนำแป้งดินสอผงมาขายแล้วก็ต้องโดนแบบนี้ค่ะใช่ๆพี่ผมยอมรับว่าของผมไงแต่ผมไม่ได้ขายโอเคเย้เพื่อความสนุกสนานและเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ต้องเคารพกติกากันด้วยนะคะเทนนิสมอนติคาร์โลโอเพนเลตันฮิวเอตตกรอบไปแล้วครับสักครู่มาติดตามกับคุณวิวสักครั้ในช่วงสงกรานต์นะครับทุกคนที่มีโทรศัพท์มือถือต่างก็พยายามหาวิธีป้องกันไม่ให้โทรศัพท์มือถือของตัวเองต้องเปียกน้ำอย่างการเก็บมือถือไว้ในถุงพลาสติกอย่างนี้นะครับแต่ว่าบางครั้งก็ยังป้องกันไม่ได้ครับเทศกาลสงกรานต์ที่ตรอกข้าวสารเป็นจุดหนึ่งครับที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาตินิยมมาเล่นสาดน้ำสงกรานต์มากที่สุดจุดหนึ่งในกรุงเทพขณะที่หลายคนก็เล่นสาดน้ำไปเป็นกังวลไปว่าโทรศัพท์มือถือที่พกติดตัวมาจะเปียกน้ำไปด้วยจนเครื่องเสียหรือไม่โชคดีครับที่ศูนย์ฝึกสอนซ่อมมือถือดร.โมบายคลินิกถนนอิสรภาพเขาริเริ่มโครงการวันสงกรานต์ซ่อมมือถือได้กุศลไทยช่วยไทยโดยนำอาจารย์จากศูนย์ฝึกสอนซ่อมมือถือจัดซุ้มรับซ่อมเครื่องโทรศัพท์มือถือฉุกเฉินให้ประชาชนทั่วไปที่เล่นน้ำสงกรานต์ในบริเวณถนนราชดำเนินถนนข้าวสารสนามหลวงและทุกที่ทั่วกรุงเทพซึ่งหากใครเครื่องโทรศัพท์โดนน้ำเสียหายและหมดอายุประกันทันทีที่โดนน้ำหรือเสียจากสาเหตุอื่นๆสามารถนำเครื่องมาซ่อมที่ซุ้มที่ตั้งอยู่ภายในสน.ชนะสงครามและที่ศูนย์ฝึกสอนซ่อมมือถือตั้งอยู่ตรงข้ามถนนอิสรภาพซอย29ได้มารอรับได้เลยนะครับเพราะเป็นอาจารย์สอนอยู่นะครับผมความชำนาญนี่รับรองได้นะครับผมก็ราคาก็เริ่มตั้งแต่ประมาณ200-250นะครับถึงประมาณ 4-500 แล้วแต่อาการนะครับครับและแม้ผู้มาใช้บริการซ่อมโทรศัพท์มือถือจะเสียความรู้สึกไปบ้างที่ของรักของห่วงของตัวเองต้องเสียหายจากการสาดน้ำสงกรานต์นะครับแต่ความรู้สึกไม่ดีต่างๆก็หายเป็นปลิดทิ้งครับเมื่อทราบว่าค่าซ่อมโทรศัพท์ที่จ่ายไปนั้นจะนำเข้าไปบริจาคให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเดิมซ่อมที่นี่ไม่คิดนะคะเพราะว่าใส่เป็นการกุศลก็เลยอยากมาจุดนี้ครับเพราะมันใส่ถุงพลาสติกแล้วเมื่อวานมีที่ซ่อมคือเมื่อเห็นเข้าศูนย์มูลนิธิชัยพัฒนาก็เลยมาแล้วก่อนจะมาที่เล่นสงกรานต์นี้ได้ป้องกันเก็บมือถือไว้เป็นยังไงบ้างครับใช้วิธีไหนใส่ถุงพลาสติกทันทีมันโดนยังไงครับใส่ถุงพลาสติกแล้วมันมีที่ซิลแล้วซิลเข้าใจว่ามันคงไม่สนิทนะฮะก็เลยไปซ่อมมาแล้วใช้ไม่ได้ครับแล้วที่อื่นผมรอวันนี้อยู่แล้วเนี่ยผมรอวันนี้เครื่องเดียวกันเนี่ยผมรอวันนี้อยู่แล้วเนี่ยรอกะจะมาซ่อมที่นี่อยู่แล้วซ่อมแล้วเขาคิดราคายังไงครับตอนนั้นเขาคิดผม450แล้วใช้ได้ไหมไม่ได้ตรงนี้คือเห็นว่าราคาถูกด้วยไม่ใช่ฮะถือว่ายังไงเขาไปโรงเรียนเขาต้องแน่นอนกว่าโครงการวันสงกรานต์ซ่อมมือถือได้กุศลไทยช่วยไทยครั้งนี้ศูนย์ฝึกสอนซ่อมมือถือดร.โมบายคลินิกทำเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านซึ่งรายได้ทั้งหมดที่ได้จากโครงการซ่อมมือถือที่จัดตั้งแต่วันที่13-18เมษายนนี้รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะบริจาคให้มูลนิธิชัยพัฒนาทั้งหมดโดยคาดว่าจะได้เงินประมาณ 50,000 บาททำให้ประชาชนที่โทรศัพท์มือถือเสียต่างมุ่งตรงมาใช้บริการซ่อมมือถือของโครงการนี้และนึกถึงโครงการนี้เป็นอันดับแรกโดยศูนย์ซ่อมมือถือการกุศลในสน.ชนะสงครามแห่งนี้ครับเปิดบริการตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง19นาฬิกาขวัญชัยกาลพันถ่ายภาพคมนพรัตน์ในชั้นทีวีรายงานซ่อมมือถือจะไปเปิดซุ้มให้บริการถึงที่ที่ถนนข้าวสารในราคาย่อมเยา
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ศูนย์ฝึกสอนซ่อมโทรศัพท์มือถือบริษัทด็อกเตอร์โมบายคลินิกของนายทวีชัยสุรเจริญชัยกุลจะซุ้มรับซ่อมเครื่องโทรศัพท์มือถือฉุกเฉินโดยร่วมมือกับสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามจัดโครงการซ่อมมือถือได้กุศลไทยช่วยไทยขึ้นเพื่อคอยบริการให้กับผู้ที่เล่นสงกรานต์แล้วมือถือโดนน้ำจนได้รับความเสียหายโดยซุ้มดังกล่าวจะเปิดให้บริการอยู่ที่บริเวณชั้น1สถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามข้างตรอกข้าวสารระหว่างวันที่13ถึง18เมษายนนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่โทรศัพท์โดนน้ำเสียหายซึ่งจะหมดอายุประกันทันทีที่โดนน้ำโดยบริษัทจะคิดค่าบริการ250บาทถึง400บาทถูกกว่าศูนย์บริการทั่วไปที่คิดค่าบริการเฉลี่ย700บาทถึง800บาทก็ประมาณ250นะครับถึง 4-500 บาทครับผมแล้วแต่อาการนะครับแต่ถ้าอาการหนักๆนี่อาจจะรอรับไม่ได้ก็ต้องขึ้นไว้ครับผมโดยปกติแล้วรายได้จากการซ่อมโทรศัพท์มือถือจะอยู่ที่วันละประมาณ 2,000 บาทแต่หากเป็นพื้นที่ย่านมาบุญครองจะมีรายได้สูงถึงวันละ 7-8,000 บาทส่วนในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้จากสถิติที่ผ่านมาจะมีโทรศัพท์เคลื่อนที่เสียมากกว่าปกติประมาณ10เท่าคาดว่าในช่วงสงกรานต์จะมีผู้เข้ามาใช้บริการวันละกว่า50รายคิดเป็นรายได้ประมาณ 50,000 บาทซึ่งรายได้จากการซ่อมในโครงการนี้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะบริจาคเพื่อเป็นการกุศลในขณะที่มีการดัดแปลงโทรศัพท์มือถือไปใช้ในการก่อการร้ายมากขึ้นนะคะในส่วนของช่างมือถือเองจะช่วยตำรวจได้อย่างไรติดตามกับคุณวีรวัฒน์พัฒนาเจริญค่ะนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆใช้เพียงลวดทองแดงเกี่ยวกับวงจรภายในโทรศัพท์มือถือก็ดัดแปลงมือถือรุ่นเก่าๆใช้ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วส่วนนี้มือถือรุ่นใหม่ขีดความสามารถสูงลงโปรแกรมเพิ่มบางตัวก็ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในระยะไกลได้เช่นกันพอมาศึกษาดูแล้วไม่ใช่เรื่องยากเลยครับที่จะดัดแปลงอุปกรณ์มือถือไปใช้ในการควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆนะครับทำไมมันง่ายอย่างนี้นะครับอาจารย์ถ้าเป็นพวกโทรศัพท์รุ่นใหม่นะครับเขาจะโหลดโปรแกรมเข้าไปพอโหลดโปรแกรมปุ๊บโปรแกรมมันก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าหน่อยนะครับเราก็จะดัดแปลงวงจรสักนิดนึงนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากครับผมด้วยระบบปฏิบัติการของรุ่นใหม่ๆทำให้การสั่งการให้มือถือทำงานได้มากกว่าโทรศัพท์ไม่ใช่เรื่องยากเช่นการทดลองนี้ใช้มือถือเป็นกล้องดูภาพได้ในระยะไกลหลายกิโลเมตรรวมทั้งหากใช้การส่งสัญญาณผ่านอุปกรณ์อินฟราเรดหรือบลูทูธที่ผูกติดกับวัสดุอื่นเช่นอุปกรณ์จุดชนวนระเบิดก็สั่งการระยะไกลได้โดยไม่ต้องดัดแปลงมือถือหลักการของเขาก็แค่ออนกับออฟพอออนปุ๊บมันก็ตูมถ้าออฟปุ๊บมันก็ยังไม่ตูมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการทำตรงนี้รู้สึกจะง่ายมากถ้าคิดจะทำสำหรับมือถือรุ่นเก่าการดัดแปลงที่มอเตอร์ที่ทำให้เครื่องสั่นเป็นจุดที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าผู้ทำหรือผู้สั่งทำน่าจะนำมือถือไปใช้ในทางที่ผิดถ้าเป็นลักษณะของการคอนโทรลนะครับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจุดที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือจุดที่คอนโทรลตัวมอเตอร์ตัวนี้ที่มอเตอร์สั่นนะครับเปลี่ยนจากมอเตอร์สั่นเป็นสวิตช์นะครับก็จะสามารถทำได้ทั้งหมดนี้แม้จะดูง่ายแต่ก็ต้องอาศัยคนที่มีความรู้ทำช่างมือถือก็ช่วยเป็นหูเป็นตาแทนตำรวจได้หากเห็นว่าลูกค้าสั่งให้ดัดแปลงอย่างผิดสังเกตสนับสนุนโดยโตชิบ้าทำทุกสิ่งสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ eLife eBusiness รายการที่จะนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมานำเสนอค่ะรวมไปถึงการนำข่าวคราว IT จากทั่วทุกมุมโลกมาฝากด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไปเปิดไฟล์แรกกันที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะไปพบกับข่าวเตือนภัยบนอินเทอร์เน็ตนะคะที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยการประกาศหางานส่วนใหญ่ในประเทศฟิลิปปินส์นะคะจะเป็นการหลอกลวงให้ผู้ใช้เนี่ยนะคะเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ค่ะและช่วงที่2นะคะพูดถึงโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนี้นะคะที่ถือได้ว่าอาจจะเป็นปัจจัยที่5สำหรับคนบางกลุ่มแล้วนะคะเพราะจะต้องมีการสื่อสารติดต่อกันตลอดเวลาวันนี้นะคะเราจะไปดูกันนะคะว่าโทรศัพท์มือถือนั้นมีการทำงานอย่างไรและทำอย่างไรนะคะถึงจะรักษาให้ใช้ได้นานค่ะและสุดท้ายนะคะกับเว็บไซต์ที่มีซอฟต์แวร์ให้ดาวน์โหลดกันค่ะรับรองนะคะว่าจะถูกใจสำหรับคนที่มีข้อมูลส่วนตัวมากๆค่ะและติดตามรายละเอียดทั้ง3ช่วงนี้ได้นะคะหลังจากชมวิทีอาร์ค่ะ
หางานทางเน็ตสะดวกง่ายดายตรงใจคนเตะฝุ่นมิจฉาชีพหันมาเอาดีหลอกคนหางานอีกทีโอนเงินให้แล้วหายจ้อยจะเจาะลึกเรื่องโทรศัพท์จะเรียนรู้วิธีการดูแลมือถือจะใช้งานให้มีประสิทธิภาพก็คงจะต้องถามกับหมอซ่อมมือถือเจาะกันให้ถึงกึ๋นรู้ลึกและรู้จริงแน่ถ้าพาสเวิร์ดล็อกอินยุ่งยากเยอะแยะยุ่งเหยิงจำไม่ได้จำไม่หมดจดไม่ไหวติดตามทั้งหมดได้ใน eLife วันนี้หลังจากที่ทางการของฟิลิปปินส์นะคะมีการกระตุ้นให้มีการใช้อินเทอร์เน็ตภายในประเทศกันมากค่ะเอาละค่ะแล้วช่วงหน้าล่ะคะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันฟังช่วงหน้าเป็นเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะคะที่อาจจะถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่5ไปแล้วพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัท PM Center คอมพิวเตอร์ SVOA ให้คุณมากกว่าเสมอปัจจุบันนี้นะคะโทรศัพท์มือถือเนี่ยเรียกได้ว่ากลายเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับชีวิตไปแล้วละค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะไปไหนมาไหนก็เห็นแต่ละคนนี่พกโทรศัพท์มือถือกันทุกคนเลยนะคะแล้วก็การทำงานที่ซับซ้อนของโทรศัพท์มือถือเนี่ยอุปกรณ์ภายในก็มีมากมายทีเดียวค่ะเกิดว่าเสียขึ้นมานี่สิคะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็ไม่รู้จะไปแก้ไขตรงไหนละคะฟางค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาที่วันนี้จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพราะว่าเราจะพาไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านโทรศัพท์มือถือไปดูกันเลยนะคะว่าตั้งแต่การทำงานภายในอุปกรณ์ชิ้นส่วนไหนบ้างมีหน้าที่ดูแลอะไรบ้างและนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะเราจะไปฟังทิปเทคนิคดีๆที่จะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมนั้นสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้นานขึ้นค่ะที่เป็นอุปกรณ์สื่อสารไร้สายที่ทำให้ทุกคนสามารถติดต่อกันได้อยู่ทุกวันนี้นะคะคงจะไม่มีใครทราบหรอกค่ะว่าข้างในนั้นมีการทำงานอย่างไรวันนี้นะคะเราจะไปคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโทรศัพท์มือถือรวมทั้งจะมีคำแนะนำดีๆในการดูแลรักษาโทรศัพท์มือถือมาฝากกันด้วยล่ะค่ะและขณะนี้นะคะก็อยู่กับคุณหมอคนเก่งของเรานะคะคุณทวีชัยสุรเจริญชัยกุลที่ว่าเป็นคุณหมอเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นคุณหมอผ่าตัดสุขภาพเลยเป็นคุณหมอที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโทรศัพท์มือถือวันนี้ก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาผ่าตัดกันเลยจะให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วก็ทำงานอย่างไรนะคะใช่ครับผมเชิญเลยค่ะก่อนอื่นเราต้องแกะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลักษณะของการสไลด์นะครับการสไลด์ตัวนี้นี่จะไม่มีน็อตยึดนะครับไม่มีน็อตยึดเราก็จะมีอุปกรณ์เบื้องต้นในการถอดแกะตัวเครื่องนะครับคือลักษณะเป็นพลาสติกตัวนี้นะฮะการแกะโทรศัพท์นั้นจำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและอุปกรณ์เฉพาะอย่างนะคะอย่างโทรศัพท์แบบสไลด์นี้ต้องใช้เครื่องมือที่เหมือนง่ามแบบนี้แหละค่ะพอแกะออกมาแล้วก็จะมีสายแพรยึดตัวเครื่องกับหน้าจอไว้ซึ่งส่วนสำคัญของโทรศัพท์มือถือนั้นยังมีอีกหลายส่วนมาเริ่มกันตั้งแต่ปุ่มกดกันเลยดีกว่าค่ะเครื่องมีปัญหาด้านปุ่มกดนะฮะกดยากเนี่ยสังเกตด้านนี้นะครับจะมีการฝ้าขึ้นนะฮะเขียวเป็นดวงเป็นลายน้ำเลยนะครับทำให้อลูมิเนียมตรงนี้หมองพอมันหมองการเดินไฟนี่จะไม่ได้นะครับตอนแรกเราแก้ไขก่อนนะครับแก้ไขเนี่ยเราต้องทำให้มันกลับมาเงางามอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะใช้เป็นลักษณะอย่างลบดินสอนะครับเช็ดทำความสะอาดนะใช่ครับใช่ครับเนี่ยฮะตามหน้าสัมผัสตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ใช่ครับก็ปกติต้องทำสองจุดไปเลยเพราะว่าปกติเนี่ยพอเปิดมาโอ้โหมันจะสกปรกทั้งสองจุดเลยนะครับก็ทำความสะอาดได้แล้วก็ประกอบคือเน้นที่ปุ่มที่เรารู้สึกว่ากดยากเชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่องด้านหลังกับด้านหน้ามีความสำคัญมากนะคะซึ่งในโทรศัพท์มือถือแบบพับได้ก็มีสายแพรแบบนี้อยู่เช่นกันเวลาใช้งานต้องระวังเป็นพิเศษไม่ขาดง่ายก็จริงแต่หากขาดนิดนึงแล้วก็ต้องเปลี่ยนทั้งเส้นเลยล่ะค่ะลักษณะการขาดของสายแพรนี่จะคล้ายๆกับพลาสติกถุงพลาสติกตอนแรกจะฉีกยากนะครับพอมันมีรอยฉีกนิดนึงมันจะวิ่งยาวเลยใช่ครับจะง่ายมากนะครับแต่ตอนแรกจะฉีกยากสำหรับผู้ชมนะคะก็คือสายแพรตัวนี้เนี่ยอาจจะมีอยู่ในโทรศัพท์แทบทุกเครื่องอยู่แล้วที่เคยกันมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าสไลด์หรือไม่ว่าจะเป็นแบบฝาพับถามสักนิดนึงค่ะว่าถ้าเกิดเสียขึ้นมาเนี่ยราคาตัวนี้แพงมากมากน้อยแค่ไหนราคาสายแพรนี่ไม่แพงครับแพงที่ราคาฝีมือครับราคาที่มันจะแพงทีนี้นี่อยากจะถามว่าปัญหาที่เจอมากที่สุด
สำหรับโทรศัพท์มือถือในยุคปัจจุบันนี้คืออะไรแล้วก็วิธีการแก้ยังไงแล้วก็อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมเนี่ยรักษาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านั้นได้ยังไงบ้างคะปัญหาก็แยกของเป็น2ประเด็นนะครับที่เจอบ่อยๆก็คือปัญหาที่คนใช้งานเองนะครับ2ก็คือปัญหาของการออกแบบของเครื่องนะฮะในส่วนของปัญหาของคนใช้งานนี่ก็เช่นแรงเยอะเกินไปนะครับกดปุ่มจนปุ่มมันแตกหักไปเลยหรือว่าเป็นคนที่เหงื่อเยอะออกไปตากแดดนะครับสิ่งสกปรกรอบๆตัวก็จะมาก็มาหาเยอะนอกจากนี้ปัญหาที่หลายคนเจอก็ยังคงเป็นปุ่มกดนะคะที่บางครั้งกดกันกี่ทีก็ยังไม่สามารถเปิดให้เครื่องทำงานได้ความจริงแล้วมันมีสาเหตุค่ะตอนเครื่องมาใหม่ๆเนี่ยทุกอย่างมันดีนะครับมันก็จะปุ่มยาเนี่ยจะแข็งนะครับการส่งแรงไปนี่ก็ส่งผ่านได้ดีไปเลยถึงตัวสวิตช์นะครับพอใช้ไปใช้มาเนี่ยปุ่มยานี่มันนิ่มขึ้นมาการกดนี่ต้องแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็แรงสุดๆแทนที่มันจะไปโดนที่หัวสวิตช์ที่ทำการเปิดเครื่องมันได้ไปโดนที่ตัวถังสวิตช์ทำให้สวิตช์นั้นหลุดไปเลยแต่คนใช้ไม่รู้นะฮะว่าสวิตช์หลุดไปแล้ววิธีการแก้ไขถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมเจอปัญหาแบบนี้จะแนะนำว่ายังไงดีคะครับก็ถ้าเห็นว่าตัวยางที่รองรับการเปิดเครื่องเนี่ยเกิดนิ่มไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันเริ่มยากขึ้นไปแล้วในอนาคตมันจะไม่ง่ายกลับคืนมาแล้วครับมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆก็แนะนำไปเปลี่ยนซะก่อนที่สวิตช์นั้นจะหลุดนั่นเองพอรู้ตัวว่ามันยากแล้วมันลำคาญใจแล้วก็เปลี่ยนดีกว่าการไม่ดีกว่าแก้ครับผมได้ทราบกันไปแล้วนะคะสำหรับการทำงานของโทรศัพท์มือถือว่าทำงานอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีจุดไหนที่เราควรจะต้องระวังแต่ว่าสุดท้ายนี้อยากจะให้คุณทวีชัยแนะนำกับท่านผู้ชมสำหรับผู้ที่มีโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วแล้วก็จะดูแลรักษายังไงถึงไม่อยากจะให้โทรศัพท์มือถือตัวเองเนี่ยต้องเข้าศูนย์ซ่อมหรือว่าต้องเปลี่ยนมือถือบ่อยๆครับแบบแรกนะครับเป็นพวกที่เป็นแท่งๆนะครับก็อาจจะเป็นซองนะครับซองคลุมมันหน่อยนะครับเป็นซองพลาสติกที่มีลักษณะแนบตัวโทรศัพท์นะครับตัวนี้จะกันน้ำกันฝุ่นละอองกันคราบเหงื่อได้ดีนะครับมันจะทำให้เครื่องโทรศัพท์ของเราเนี่ยแทนที่จะพังในปี2ปีก็ยืดอายุการใช้งานได้นะครับ1ระดับสำหรับตัวที่เป็นพวกฝาพับเปิดปิดนะครับฝาพับเปิดปิดเนี่ยก็มันจะมีปัญหาด้านสายแพรขาดหลุดได้นะครับลักษณะนี้เนี่ยการปิดเปิดเนี่ยเราอาจจะปิดเปิดน้อยครั้งอันไหนไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งปิดเปิดบ่อยอันนี้อาจจะฝึกฝนนิดนึงนะครับหรือถ้ากลัวพวกมันตกแล้วมันจะแยกตัวพวกสมาร์ทพาส2ชิ้นเนี่ยฮะก็อาจจะลักษณะของการถือไว้แน่นๆหน่อยนะครับหรือว่ากระเป๋าของเราเนี่ยกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋าอะไรเนี่ยอาจจะทำให้มันลึกสักหน่อยนึงค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็คือข้อแนะนำนะคะที่คุณทวีชัยบอกว่าอย่าให้โทรศัพท์มือถือนั้นตกเท่านั้นก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าจะทำให้เสียง่ายมากขึ้นนั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณทวีชัยมากนะคะสวัสดีค่ะวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นจากคุณหมอโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ดีทีเดียวค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเกมก็เคยเหมือนกันค่ะที่โทรศัพท์เนี่ยไม่เคยโดนน้ำมาแต่พอไปซ่อมนะคะปรากฏว่าเขาบอกว่าถูกเหงื่อเราก็เอ๊ะทำไมไม่เคยตกน้ำแล้วมันเสียได้ยังไงจริงๆเป็นเพราะเหงื่อนี่เองค่ะมีผลเหมือนกันอันนี้นะคะทางดร.โทรศัพท์มือถือค่ะเขาก็แนะนำนะคะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ควรจะต้องใส่ปลอกพลาสติกไว้เพื่อกันฝุ่นกันเหงื่อกันแบบว่าที่ใครที่แบบว่าที่เราใช้หรือว่าอะไรบางคนเนี่ยแล้วเมืองไทยนี่เป็นเมืองร้อนใช่ค่ะเวลาถือคุยโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยก็อาจจะมีเหงื่อเนี่ยลงไปบ้างอันนี้ก็ใช้ซองที่เป็นพลาสติกแนบไปกับโทรศัพท์เนี่ยจะป้องกันได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเวลาคุยโทรศัพท์นั้นจับแน่นๆอย่าให้มันร่วงนะคะหรือว่าบางคนก็แบบว่าใส่กระเป๋าแล้วตื้นไปหรือว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะหล่นออกมาได้ที่สำคัญก็คืออย่าให้โทรศัพท์มือถือตกนั่นเป็นดีที่สุดค่ะค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราพักเรื่องราวของโทรศัพท์การดูแลรักษาโทรศัพท์มือถือกันไว้ก่อนเพราะว่าช่วงหน้าจะมีเว็บไซต์ที่รออยู่พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะที่2ของสายตรงมสท.ในวันนี้นะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องของการดูแลโทรศัพท์มือถือด้วยตัวของท่านเองแต่การดูแลนั้นท่านผู้ชมที่อยากจะอาจจะยึดเป็นอาชีพเลยก็ได้นะครับไม่ใช่ดูแลเฉพาะเครื่องของท่านเครื่องเดียวอาจจะเปิดให้บริการกับเพื่อนบ้านหรือว่าจัดเป็นสำนักงานซ่อมเลยอะไรเงี้ยร้านซ่อ มครับอันนี้เรามีหลักสูตรการเรียนเกี่ยวกับการซ่อมโทรศัพท์มือถือขั้นพื้นฐานมาฝากท่านผู้ชมนะครับวิทยากรที่เกิดมาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับเป็นวิทยากรจากดร.โมบายครับคุณทวีชัยสุรเจริญชัยคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะดร.โมบายนี่ในเครือเดวิดกรุ๊ปหรือเปล่า ไม่ใช่ใช่ไหม อันนี้เกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะครับครับค่ะมือถือนี่มีสถิติไหมครับประชาชนคนไทยนี่ใช้กันเยอะมากเลยครับผม
ก็มือถือเหมือนกับเป็นปัจจัยที่5เลยครับผมของคนไทยมันจะมาก่อนโทรศัพท์ที่บ้านนี่ยังไม่ต้องมีมือถือกันก่อนใช่ใช่ครับตอนนี้แล้วก็ราคานี่มันเริ่มกันตั้งแต่เริ่มตั้งแต่3-4 พันบาทนะฮะจน 12,000 ก็มีเหมือนกันครับผมเมืองไทยนี่มีทำได้บ้างยังเมืองไทยยังทำไม่ได้นะครับผมส่วนใหญ่จะมาจากฟินแลนด์จีนนะครับฮ่องกงไปทางมาจากทั่วโลกนะคะแล้วเกาหลีก็มีครับเมื่อมีการใช้มากขึ้นแน่นอนว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะคือจะมีอายุของเขาไหมครับว่าแต่ละเครื่องเนี่ยเราใช้ได้กี่ปีหรือว่าใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไปประมาณ 7-10 ปีนะครับ 7-10 เหรอครับไม่ใช่2ปีอะไม่ใช่2ปีนั่นคือมันหลุดออกรุ่นตกรุ่นไปแล้วครับอ๋อโห 7-10 ปีแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยมันมีหลายระบบเหลือเกินใช่ครับมีหลายระบบทั้งฮัททั้ง2วัตต์นะครับทั้ง 1,800 ครับผมเป็นความถี่ใช่ไหมที่ต่างกันครับเป็นความถี่ที่ต่างกันทีนี้เมื่อมันเป็นที่นิยมมากเลยตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงเกือบจะมีทุกครัวเรือนเท่าที่ซื้อหากันได้ทั้งมีเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีมือสองยิ่งถูกใหญ่ใช่ไหมฮะทีนี้การซ่อมนี่เราต้องเสียค่าใช้จ่ายกันอะไรเยอะไหมฮะหมายถึงว่าการซ่อมนะฮะถ้าเรามีพื้นฐานเราสามารถซ่อมเองได้นะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นปัญหากับจากการใช้งานซะมากกว่านะเช่นโทรศัพท์เนี่ยเราไปใช้ในโรงงานที่พวกเลื่อยไม้นะฮะก็จะมีฝุ่นมาเกาะทำให้เราไม่ได้ยินเสียงนะฮะเราก็แกะออกมาทำความสะอาดหรือว่าเครื่องไปตกกระแทกมาจุดคอนแทคต่างๆนี่มันหลวมไปนะฮะเราก็ทำการถ้ามีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ก็บักกรีใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องตกน้ำพวกสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าฝนตกหน้าฝนช่วงนี้เข้าไปในเครื่องซักผ้าครับผมก็ต้องใช้จะมีเครื่องมือมากขึ้นนะฮะในการล้างบอร์ดนะครับแล้วพวกน้ำยาต่างๆในการล้างยังไม่ต้องโยนทิ้งนะเรายังไม่ต้องโยนทิ้งครับผมครับถ้าอย่างนั้นหลายท่านอยากจะทราบว่าหลักสูตรการซ่อมโทรศัพท์มือถือขั้นพื้นฐานเนี่ยจะซ่อมได้ถึงระดับไหนครับนะครับคงต้องเรียนถามว่าเราจะซ่อมได้ขนาดไหนตกซ่อมได้ไหมจมน้ำซ่อมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับหลักสูตรที่เรียนนะครับก็จะสามารถซ่อมเครื่องตกจากที่สูงได้นะฮะซ่อมเครื่องตกน้ำได้นะครับซ่อมพวกเปลี่ยนไมค์เปลี่ยนลำโพงเปลี่ยนหูฟังนะจอซีดเกินไปจอแตกพอตกปุ๊บจอแตกจอซึมพวกนี้นะฮะสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมปลดล็อกไกมี่หรือโหลดลูกโหลดเพลงต่างๆไว้ให้เพื่อนๆได้เหมือนกันครับแล้วก็ต้องมีความรู้พื้นฐานเลยไหมที่ความรู้พื้นฐานนะฮะก็มีแค่ความรู้ด้านอ่านภาษาอังกฤษพอใช้ได้นะอ่านแผงวงจรนี่พอได้นะฮะครับผมอิเล็กทรอนิกส์หน่อยนะครับพื้นฐานของมือถือนี่เขาจะเหมือนกันใช่ไหมครับมือถือนี่จะเหมือนกันเลยจะมีภาครับภาคส่งภาคกำลังขยายภาคส่งเสาอากาศเหมือนกันจอสีจอขาวดำเหมือนกันเลยแค่ตัวจอมันต่างกันเท่านั้นเองกับชิป IC ที่ประมวลผลมันแล้วไอ้ที่ว่าคลื่นจูนกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ยังเดี๋ยวนี้ไม่มีการจูนนะฮะครับผมเพราะอะไรเพราะตอนนี้เป็นระบบดิจิตอลนะฮะแต่ก่อนนี่เป็นอนาล็อกนะอนาล็อกจะมีการจูนกันได้นะฮะเดี๋ยวนี้เป็นดิจิตอลมันเข้ารหัสเดี๋ยวนี้มันไม่มาแอบคอยจูนแล้วครับมันฟันมือเลยไปเลยเดี๋ยวนี้ไม่อยากได้ก็ฟันมือเลยก็ต้องระวังนะครับอันนี้ก่อนที่จะไปถึงขั้นซ่อมมือถือเราก็ไม่อยากจะซ่อมหรอกนะเอาขอความรู้เรื่องการดูแลมือถือขั้นพื้นฐานให้มันอยู่ยงคงกระพันจนถึง7-10 ปีนะฮะหนึ่งนะครับที่ปัญหาที่เจอกับผู้ใช้งานแบบก็คือไม่ได้ใส่ซองไม่ได้ใส่ซองพลาสติกเนี่ยพอไม่ได้ใส่ซองพลาสติกนี่ที่ผมพบเจอก็คือคราบเหงื่อคราบไข่นี่มันมาจากมือคนเนี่ยจะมีเหงื่อไข่มากนะครับเราก็จะเข้าไปกัดตัวบอร์ดทำให้เครื่องถึงเปิดไม่ติดได้นะครับอันนี้คืออันตรายที่เราไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันนะครับผมครับคือมักจะมีบางกระแสบอกว่าใส่ซองใส่อะไรไปเนี่ยพอเราคุยนานแล้วมันร้อนถ้าเราไม่ใส่เนี่ยมันจะระบายได้ดีนี่มันเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนร้อนมันอาจจะร้อนนะฮะแต่ว่าถ้าเราใส่ซองแว่นอะไรพวกนี้เนี่ยจะไม่เป็นนะครับไม่ได้หมายความว่าซองที่จะต้องพุ่งตลอดเวลาอาจจะเป็นซองลักษณะคล้ายๆกับซองแว่นที่ใช้เวลาพกพาเพราะเหงื่อนี่มันมาจากคราบที่ไม่ใช่ที่มืออย่างเดียวที่กางเกงนี่ก็จะมีเหงื่อเหมือนกันนะครับชื้นถ้าเราไม่ได้ใส่ซองแว่นเราใส่ซองใส่เข้ากระเป๋ากางเกงนะครับมันก็จะมีเหงื่อมาเยี่ยมเหมือนกันครับตลอดเวลาเลยเราเช็ดถูอะไรยังไงปัดฝุ่นอะไรยังไงการเช็ดถูนะฮะอย่างโทรศัพท์ทั่วไปเนี่ยบางทีเราอาจจะมีถอดหน้ากากอะไรได้นะสามารถถอดได้นะแต่ว่า
ถ้าในกรณีของเครื่องตกน้ำอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยเราทำไม่ได้นะฮะอย่างน้อยต้องมีไขควงอยู่หนึ่งตัวสักหน่อยหนึ่งคือเราสามารถแกะออกมาตากแดดพึ่งลมนะฮะมันจะช่วยได้ช่างที่ซ่อมเนี่ยก็จะสามารถซ่อมได้ง่ายขึ้นใช้ไดเออร์เป่าได้ไหมได้ครับพวกไดเป่าผมหรือว่าใช้ตู้อบเป่าหรือว่าตากแดดก็ได้ถ้าไม่มีไดครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่ใช้นี่อายุประมาณครับแบตเตอรี่ที่ใช้เนี่ยจะเป็นอายุเป็นรอบนะฮะรอบการชาร์จนะครับปัจจุบันนี้จะเป็นรอบการชาร์จตก200ถึง300รอบนะครับผมรอบนึงนี่หมายถึงไงใช้จนเกลี้ยงแล้วชาร์จหรือว่าใช้ไปแล้วเหลือที่ถูกต้องคือใช้จนเกลี้ยงแล้วชาร์จจนต้องดิสชาร์จใช่มั้ยที่เขาจะบอกว่าโลแบตเตอรี่ใช่มั้ยผมได้ยินบางท่านบอกว่าสมมติว่ากลางวันเนี่ยใช้บางทีเหลืออยู่ครึ่งก้อน2ขีดถ้าเกิดไม่ชาร์จคืนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มีใช้ก็เสียบชาร์จเลยได้ไหมครับอันนั้นนี่จะเป็นการทำลายแบตเตอรี่อย่างหนึ่งนะฮะคือมันยังใช้ไม่หมดมันจะเกิดเมมโมรี่เอฟเฟกต์เกิดขึ้นนะฮะเราเรียกว่าแบตเตอรี่มันจำว่าตัวเองเนี่ยมันหมดอายุเมื่อตอนครึ่งก้อนครึ่งขีดแทนนะฮะซึ่งมันจะทำลายแบตเตอรี่ไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีแบตเตอรี่สแปร์ไว้แล้วก็ควรจะมีแท่นชาร์จอย่างนี้หรือเปล่าใช่เพราะว่าก้อนที่ท่านใช้อยู่คือใช้ให้หมดไปเลยครับใช้ให้หมดไปเลยแผ่นแบตก้อนที่สแปร์ไว้มาใช้นะครับบางท่านซื้อแค่ก้อนเดียวแล้วก็ใช้เสียบชาร์จบางท่านเนี่ยเห็นเปิดเครื่องอยู่แล้วชาร์จเนี่ยสมควรไหมฮะเปิดเครื่องอยู่แล้วชาร์จก็โอเคครับเพราะว่าต้องรับสายด้วยถ้าปิดเครื่องไปแล้วเกิดสายเข้ามาก็จะไม่สามารถรับสายได้อันนี้ไม่มีปัญหาครับผมสามารถเปิดเครื่องแล้วก็ใช้การนั้นก็เป็นการดูแลขั้นพื้นฐานจะมีรุ่นต่อไปอ่ะกำลังพอโทรไปบอกกำลังปิดเครื่องชาร์จแบตอยู่ค่ะอาจจะมีเข้า voice mail เข้าอะไรเงี้ยเข้า voice mail ตอบมากทีนี้เห็นบอกว่ามีวิดีโอมาให้ดูด้วยครับเป็นเรื่องอะไรดีคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอนนะฮะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับการที่นักเรียนเนี่ยสามารถซ่อมอะไรได้บ้างเปลี่ยนหลอดไฟได้เป็นหลอดไฟสีต่างๆโดยใช้อุปกรณ์แค่ขวดแรงอย่างเดียวเป็นการลงทุนต่ำประกอบหลักสูตรที่จะแนะนำท่านผู้ชมนะครับท่านที่สนใจอยากจะมีความรู้เรื่องของการซ่อมโทรศัพท์มือถือขั้นพื้นฐานก็ไปดูภาพกันว่าเขามีการเรียนกันอย่างไรใช้เวลาเรียนแค่1วันครับผมนะครับสำหรับคนที่เป็นแล้วนะฮะอ้าวนี่เป็นห้องเรียนห้องเรียนนี่เป็นห้องเรียนนะครับห้องเรียนอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เรียนห้องเรียนอยู่ที่โรงเรียนศรีวิกรนะฮะครับผมครับเอกมัยนะฮะเอกมัยอยู่ที่โรงเรียนเลยในโรงเรียนเลยครับอันนี้แนะนำอะไรเนี่ยอันนี้เป็นการล้างบอร์ดนะฮะโดยใช้หม้ออุลตราโซนิกนะครับอ๋อเราเห็นมีน้ำๆด้วยครับเป็นน้ำยาโซเวนไม่ใช่น้ำธรรมดานะฮะถ้าน้ำธรรมดาเดี๋ยวจะไปช็อตเอานะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอ๋อเพราะเขาสั่นสะเทือนนี่มันทำให้ผงฝุ่นละอองออกมาจะทำให้เครื่องที่มีอาการตกน้ำนี่หายนะครับเป็นการแก้เครื่องที่ตกน้ำนี่เขาบอกคนนั้นเกลือจิ้มเกลือแต่เป็นโซเวตนะครับไม่ใช่น้ำอันนี้คืออุปกรณ์เป่านะฮะฮอตแอร์ครับช่วยในการยก IC ออกนะครับเปลี่ยนซ่อมยก IC วางเข้าวางออกนะครับผมโอ้ถ้าเราไม่มีเครื่องนี้เราก็ซ่อมไม่ได้ใช่ไหมเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันจะถูกครับแค่ 2-3 พันก็สามารถมีได้กันแล้วลงทุนได้นะถ้าจะเปิดมุมซ่อมมือถือนี่ลงทุนประมาณเท่าไหร่ไม่เกินหมื่นหนึ่งครับครับแต่ต้องมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะฮะเพราะคอมพิวเตอร์นี่เป็นการว่าเป็นประจำบ้านกันอยู่แล้วครับครับอันนี้ก็อธิบายวงจรแหละฮะวงจรนี่เดี๋ยวมันจะมีชาร์จเซอร์กิตนะฮะสอนเป็นชาร์จเลยนะครับค่ะทุกรุ่นทุกระบบซ่อมได้หมดครับผมทุกรุ่นสมบูรณ์มีต้องมีเขาเรียกอะไรอุปกรณ์แทนอะไรเขาเรียกอะไรสแปร์พาร์ทอะไหล่ใช่ไหมอะไหล่อะไหล่อะไหล่มีครับมีขายตามบ้านหม้อนะฮะตามวังบุรพาคลองถมนะครับแต่ไม่แนะนำให้ไปยึดของชาวบ้านเข้ามานะผิดศีลธรรมผิดศีลธรรมฮะอันนี้แบบเรียนสอนตรงแค่ตัวต่อตัวเลยเนาะคล้ายๆตัวต่อตัวนะฮะมีทั้งซุ้มคอมพิวเตอร์นะซุ้มฮาร์ดแวร์ถ้าเราจะปลดล็อกแก้อีมี่นะฮะในเครื่องที่มันติดล็อกอยู่นะครับหรือว่าจะโหลดโลโก้ลิงกิ้งโทนโพลีโทนิกที่วัยรุ่นเขาชอบกันนะเพิ่มเกมพวกนี้ก็สามารถทำได้ครับแล้วที่บอกว่าพูดมือถือนานๆเนี่ยจะมีคลื่นอะไรต่ออะไรทำลายสมองนั้นเป็นยังไงก็ยังเป็นข้อกังขากันอยู่นะครับว่ามันจะจริงหรือไม่จริงนะแต่ถ้าแนะนำให้ใช้ถ้าโทรศัพท์นานๆเนี่ยแนะนำใช้สมอทอล์กจะดีกว่าเพราะยังไงก็ต้องกดอันนี้ทำอะไรอยู่ครับอันนี้คือการอัพภาษาไทยนะฮะอัพภาษาไทยในเครื่องที่ยื่นมาจากมาเลเซียเอ่ยนะหรือว่าสิงคโปร์เอ่ยที่มันไม่มีภาษาไทยก็สามารถทำพิมพ์ไทยได้ใส่ผมนะมีสุภาพสตรีครับทั้งสุภาพสตรีทั้งเด็กทั้งแก่
มามันหมดทุกวัยสามารถเป็นได้ถ้าเป็นทั้งแก่เนี่ยครับก็ต่อไปครับตอนนี้ก็สอกำลังสอนใช้หัวแรงครับผมใช้หัวแรงนะฮะร่วมครับก็จะมีสตาฟคอยประกบสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยชำนาญนะฮะอันนี้คือการเปลี่ยนหลอดไฟของโทรศัพท์มือถือที่แป้นนะฮะเป็นจากสีเขียวเป็นสีขาวจากสีขาวเป็นสีม่วงแล้วก็มีเวกเตอร์สโคปอะไรป่ะฮะก็มีมีมิเตอร์นะฮะมิเตอร์ช่วยในการซ่อมนะฮะครับอันนี้ก็อันนี้เรียกว่าเป็นการเรียนไม่ใช่เรียนเป็นเหมือนกับฝึกอบรมเลยใช่ไหมเนี่ยมีวิทยากรมาประกบนะครับท่านที่ทำไม่ได้ก็มีวิทยากรมาคุยมาอันนี้เป็นการกดเช็คหลอดไฟนะครับค่ะใช้มิเตอร์ช่วยนะฮะกับผู้แลนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเราเปิดมุมรับเนี่ยนะฮะเราขั้นเงินรายได้เนี่ยต่อครั้งเนี่ยต่ำสุดนี่ประมาณเท่าไหร่การซ่อมมือถือเนี่ยรายได้ต่อครั้งนี้ถ้าเราเปิดมาเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะแค่เอาแปรงปัดพวกสิ่งสกปรกออกแค่นั้นเองนะฮะหรือว่าอะไรที่มันหลวมก็แกะทำให้มันแน่นขึ้นแค่นั้นเองก็ตกร้อยเดียวนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ถ้าเปลี่ยนอะไรเนี่ยอย่างเช่นหมอนรองจอเนี่ย10บาทแต่ตอนซ่อมเนี่ยสามารถเก็บได้ถึง300บาทนะครับครับผมใช้เวลาเปลี่ยนก็ประมาณ15นาทีเป็นค่าฝีมือเป็นค่าสมองครับอุปกรณ์ก็ลงทุนไม่มากนะครับก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ทำรายได้ให้น่าสนใจทีเดียวอีกอันนึงก็คือว่าเทคโนโลยีนี่มันอันนี้เป็นอะไรครับค่ะอันนี้คือใช้การเปลี่ยนอะไหล่ IC นะฮะต้องมีการบอนขาตะกั่วนะสร้างเม็ดตะกั่วขึ้นมานะแล้วแต่ละรุ่นแต่ละนี้เขาจะมีเปลี่ยนไปเรื่อยเนี่ยเราก็ตามให้ทันครับต้องตามให้ทันนะฮะตั้งตามให้ทันครับผมอันนั้นเป็นเรื่องของหลักสูตรนะครับที่ท่านผู้ชมสามารถจะเข้าร่วมโดยการเข้าศึกษา1วันนะครับการซ่อมโทรศัพท์มือถือขั้นพื้นฐานอย่างที่คุณทวีชัยบอกแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของการซ่อมโทรศัพท์ตกจากที่สูงนะครับท่านที่ชอบปัดโน่นปัดนี่ล่วงอยู่บ่อยๆนี่ก็ลองไปเรียนนะครับเรื่องของการตกน้ำนะครับเรื่องการเปลี่ยนจอสีท่านที่ชอบซื้อมาแล้วสีไม่สวยจะลองเปลี่ยนจอเปลี่ยนหลอดไฟอะไรต่างๆเหล่านี้ก็สามารถทำได้อัพภาษาไทยใส่โปรแกรมภาษาไทยเข้าไปนะครับอันนี้เป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐานเรียน1วันนะครับแล้วก็เรียนเมื่อไหร่ยังไงครับหรือว่าเมื่อไหร่ก็ได้ทางเราจะเปิดอบรมทุกเดือนนะฮะทุกๆเดือนที่จะใกล้ที่สุดก็จะเป็น 18-19 ตุลาเนี่ยครับผมจะเป็นหลักสูตร2วันสำหรับคนที่ไม่มีพื้นมาเลยนะครับไม่มีพื้นด้านอิเล็กทรอนิกส์มาเลยก็จะแบบปูพื้นกันก่อนแล้วก็สอนนะฮะจะช้าหน่อยไปที่โรงเรียนศรีวิกรถนนสุขุมวิทเหรอคะครับหรือว่าติดต่อทางโทรศัพท์ก็ได้นะฮะทางดร.โมบายนะครับผมก็ย้ำว่า 18-19 นะครับถ้าหลักสูตรนี้สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานมาเลยนะครับไม่รู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เลยก็เรียน 18-19 ได้หรือว่าท่านอยากจะไปเรียนต่อไปจะเรียนแบบวันเดียวถ้าท่านมีพื้นฐานมาแล้วนะครับก็ได้ท่านผู้ชมไม่ทราบว่ามีท่านใดจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์มือถือที่ท่านใช้อยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะครับที่5034154แล้วก็55เราจะเปิดสายไว้สักครู่หนึ่งเพื่อที่จะคุยกันสัก 4-5 นาทีเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาวันนี้ไหนๆดร.โมบายหรือว่าคุณหมอทางด้านของโทรศัพท์มือถือมาคุยกันแล้วก็จะได้ถามกันด้วยนะครับว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรกันบ้างมีก็มาจะเป็นโทรศัพท์บ้านครับดูไปแล้วรอสักครู่ครับผมเอาเราถามปัญหาอื่นๆที่เราเจอบ่อยๆก่อนนะครับเรื่องอย่างเช่นเรื่องของการโหลดต่างๆเหล่านี้ครับรุ่นต่างๆเนี่ยเขาบางทีเขาบอกว่าโหลดริงโทนต้องรุ่นนี้รุ่นนี้ถ้าเราเป็นรุ่นที่ไม่ได้ชื่อเขาเนี่ยเราสามารถที่จะโหลดมาได้ไหมมันจะมีการโหลดอยู่2อย่างนะคือโหลดผ่านทางอากาศก็คือกดสตาร์ตามด้วยตัวเลข 7-8 ตัวเพื่อโหลดรูปตามหนังสือพิมพ์พวกนั้นนะฮะได้โหลดทีละครั้งนะฮะนั้นจะเป็นการเสียตังค์ครั้งละ10บาท19บาทแล้วแต่นะฮะจะอย่างนึงคือโหลดผ่านทางคอมพิวเตอร์นะฮะโดยใช้สายเขาเรียกว่าสาย Data Linkนะฮะสายดัตตอลิงตัวนี้เนี่ยสามารถโหลดรูปโหลดเพลงแม้กระทั่งอัปเดตโฟนบุ๊กคือเมื่อโทรศัพท์ของเราหายเนี่ยสิ่งที่เราเสียดายก็คือเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ของเราหายไปด้วยนะแต่ว่าถ้าเรามีสายตัวนี้พร้อมคอมพิวเตอร์เนี่ยเราสามารถดูดข้อมูลเก็บไว้ก่อนหากโทรศัพท์หายไปเนี่ยเรายังมีข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เก็บไว้ไม่หายไปด้วยนะสังคมของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะเพื่อนฝูงก็ยังอยู่เหมือนเดิมแม้จะรู้สึกหงุดหงิดครับผมก็แค่เปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่แต่เบอร์ยังอยู่นะครับครับนี่ครับผมทวีชัยสุรจันทร์เชิดคุณอาจารย์สอนของศูนย์ฝึกอบรมดร.โมบายคลินิกวันนี้ผมมีเกียรติอย่างมากที่จะได้มาพูดคุยถึงการซ่อมอากาศเสียเบื้องต้นที่เราประชาชนทั่วไปเนี่ยต
ประสบอยู่เสมออาการเสียเบื้องต้นพวกนี้เนี่ยมันเสียจริงๆเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่เราสามารถซ่อมได้โดยไม่ต้องให้ช่างมาซ่อมนะครับหากซ่อมเอาไปซ่อมเนี่ยช่างเขาจะโกงราคาเราเยอะซึ่งมือถือมันก็ดูดเงินค่ารายเดือนของเราได้ทุกวันเดือนอยู่แล้วนะครับทางทีมงานดร.โมบายจึงอยากถ่ายทอดความรู้ตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นวิทยาทานแต่สังคมดีๆแต่ว่าปรากฏว่าเขาไปใช้งานเอาไปเล่นนะครับให้เป็นภาษาอื่นๆเช่นภาษาอย่างนี้ครับภาษาจีนไต้หวันนะครับทำให้เราอ่านไม่ออกไม่รู้จะเลือกอะไรดีเพราะว่าอ่านไม่ออกเลยสักตัวใช้งานยากมากนะครับปกติใช้ภาษาอังกฤษก็ดีอยู่แล้วแต่เพื่อนนะฮะแกล้งให้เราใช้ภาษาอย่างอื่นนะฮะเราจะทำกลับคืนทำไม่ได้นะครับเป็นภาษาจีนไปหมดเลยครับอันนี้เป็นเครื่องของอีลิสันนะครับหรือเครื่องนะซีเมนต์เครื่องนี้ก็โดนเพื่อนแกล้งเหมือนกันนะครับโดนเพื่อนแกล้งเหมือนกันให้เป็นเมนูฟังก์ชันภาษาอื่นๆอีกเหมือนกันนะฮะใช้งานไม่ได้ใช้งานยากนะครับอ่านยากอ่านไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับตรงนี้จะทำให้เหมือนเดิมทำได้ไหมทำได้ครับวิธีการทำง่ายง่ายมากที่สุดก็คือหาเครื่องรุ่นเดียวกันกับตรงนี้มาแล้วก็กดเทียบปุ่มแต่ว่าบัตรยานตรงนี้จะหาเครื่องไม่ได้นะครับรุ่นเดียวกันกับรุ่นพวกนี้หาไม่ได้นะครับแต่มีอีกวิธีการหนึ่งก็คือการกดเมนูฟังก์ชันลับพิเศษนะครับกดเมนูฟังก์ชันลับพิเศษที่สามารถรีเซ็ตภาษาพวกภาษาจีนพวกนี้ให้เป็นภาษาอังกฤษได้นะครับเมนูฟังก์ชันพวกนี้คืออะไรนะครับดูทางนี้ครับบนหน้าจอเป็นเมนูฟังก์ชันพิเศษนะครับในการแก้โทรศัพท์นะครับที่มีปัญหาเรื่องเมนูฟังก์ชันผิดนะเมนูฟังก์ชันมั่วนะครับเมนูฟังก์ชันอ่านไม่ออกนะมีทั้งของอีลิกสันทั้งของโนเกียทั้งของซีเมนต์นะครับเรื่องอีลิสเมนูอย่างอีลิกสันก็กดเดี๋ยวซ้าย0000เดี๋ยวขวานะครับของซีเมนต์ก็กดสตาร์ชาร์ปนะครับ0000แล้วตามด้วยชาร์ปอีกทีหนึ่งนะครับของโนเกียก็มีเหมือนกันเรามาดูวิธีการกดก่อนนะครับก่อนนะครับซีเมนต์นะครับที่เพื่อนแกล้งนะครับให้เป็นเมนูฟังก์ชันภาษาอื่นหรือว่าหลานลูกหลานไปกดนะครับให้เราอ่านไม่ออกนะครับจะโทรหาใครนะโทรยากนะครับอ่านไม่ออกเลยนะครับทำยังไงดีวิธีการนะครับอย่างเมื่อกี้ที่อยู่บนหน้าจอก็คือกดดาวชาร์ปนะฮะดาวหรือว่าสี่เหลี่ยมนะครับดาวดอกจันนะครับตามด้วยสี่เหลี่ยม0000ตามด้วยสี่เหลี่ยมอีกทีหนึ่งเปิดเครื่องหมายโทรออกครับตอนนี้จะเขียนว่า execute นะครับแปลว่าจะทำกระบวนการขั้นตอนเสร็จแล้วคราวนี้มันก็จะเป็นเมนูภาษาอังกฤษให้เราใช้งานได้แล้วนะครับเป็นเมนูภาษาอังกฤษแล้วเราก็ไปแก้ให้เป็นไทยได้แล้วนะครับเราก็แก้ให้เป็นไทยได้แล้วคราวนี้ก็อ่านออกแล้วเมนูเป็นภาษาไทยแล้วนะครับอันนี้เป็นเครื่องของซีเมนต์เรามาดูอีลิกสันตัวนี้บ้างนะครับที่มีปัญหาเพื่อนแกล้งเหมือนกันนะครับเป็นเมนูภาษาจีนนะครับไต้หวันหรือภาษาอินโดนีเซียอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็สามารถเซตให้มันเป็นเมนูภาษาอังกฤษได้นะครับโดยทำอย่างไรนะครับก็ออกมาที่หน้าจอสุดท้ายนะครับแล้วก็กดอะไรฮะเดี๋ยวซ้ายทีหนึ่งนะครับก็0000แล้วตามด้วยเลี้ยวขวาทีหนึ่ง
มันจะกลับมาเป็นหน้าจอเดิมลูกค้าได้ดูครับเป็นภาษาอังกฤษสามารถใช้งานได้แล้วนะครับเป็นภาษาอังกฤษสามารถใช้งานได้แล้วเมื่อเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยโดยง่ายครับคราวนี้ก็เป็นภาษาไทยให้เราหาใช้งานได้แล้วตรงนี้นะไม่ต้องหาเครื่องใดๆมาเปลี่ยนนะฮะก็กดเมนูฟังก์ชันลับตัวนี้มันก็จะแปลงของมันเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษให้เราอ่านค่าได้สบายๆอันนี้เป็นการแก้อาการเครื่องโดยง่ายนะครับเบื้องต้นสอนเมนูฟังก์ชันลับต่างๆเผื่อมีปัญหาเราจะได้แก้กันเองได้นะครับไม่ต้องถึงมือช่างแค่กดฟังก์ชันบางตัวก็สามารถทำได้แล้วนะครับเราจบเมนูฟังก์ชันลับแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์สาธิตวิธีการเปลี่ยนจอที่แตกนะครับว่าจอที่แตกเนี่ยเราจะเปลี่ยนกันยังไงสาเหตุก็คือเครื่องมันตกกระแทกนะฮะทำให้จอแตกนะฮะจอซึมจอร้าวลักษณะเป็นอย่างนี้ก็คือดูไม่ได้นะครับดูได้ครึ่งเดียวนะฮะไม่ชัดเจนนะครับตรงนี้ต้องทำการเปลี่ยนหน้าจอใหม่ซึ่งร้านทั่วไปเนี่ยเขารับเปลี่ยนกันอยู่นะครับประมาณ 5-600 บาทแต่ตัวจอราคาของมันแค่200บาทค่าแรงตรงนี้สูงมากในการเปลี่ยนนะครับเรามาดูว่าเขาเปลี่ยนกันยังไงนะครับตรงนี้นะครับจะมีสกรูอยู่1 2 3 4นะฮะ5 6ต้องไขสกรูทั้ง5 6ตัวนี้ออกนะฮะถึงจะเปลี่ยนจอตรงนี้ได้นะครับแผ่นควงที่ใช้ธรรมดาธรรมดานะครับในการซ่อมเปลี่ยนจอตรงนี้แค่เป็นแผ่นควงตัวนี้ฮะT6 นะครับด้ามปลายมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะเป็นรูปดาวนะครับพอดีกับหัวของโทรศัพท์เลยนะฮะไขออกทีละตัวทีละตัวนะฮะไขออกทีละตัวทีละตัวครับ6ตัวเลยก็สามารถแกะเปลี่ยนหน้าจอที่แตกอย่างนี้ได้นะครับโดยเราไปซื้อนะแผงหน้าจออันใหม่มานะครับแผงหน้าจออันใหม่มามันจะมีอุปกรณ์ครบอย่างนี้เลยประมาณ200บาทเท่านั้นเองนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้วิธีการก็เอาหน้าจอเก่าตัวนี้ออกนะครับแซะร่องนี้ออกมานะครับเอาไปเก็บไว้ที่อื่นนะครับก็ไม่ได้ใช้แล้วอันนี้เราก็เอาของใหม่มาใส่วางปุ๊บนะครับเราเปิดดูเปิดติดเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดติดเรียบร้อยแล้วก็ปิดแล้วก็ทำการไขน็อตลงทั้ง6ตัวนะครับวิธีการไขน็อตลงทั้ง6ตัวเนี่ยขอให้ลงอย่างหลวมๆนะครับทุกตัวไปก่อนแล้วค่อยมาไขแน่นย้ำอีกทีหนึ่งนะครับแล้วค่อยมาไขแน่นย้ำอีกทีนึงแค่นี้เองแล้วเราก็ประกอบคือให้เพื่อนได้เลยนะครับก็จะเปิดติดทำงานได้แล้วนะครับของตระกูลอื่นกันบ้างนะครับเป็นเครื่องโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นกันบ้างอันนี้เป็นซีเมนต์นะครับวิธีการเนี่ยเราทำยังไงนะครับซีเมนต์ตัวนี้ไม่มีซีเมนต์ตัวนี้ไม่มีสกรูยึดนะครับเขาใช้พลาสติกล็อกนะครับวิธีการเนี่ยใช้ครีมตัวนี้นะครับอ้าออกนะครับบีบอ้าตรงนี้ได้นะครับก็ตัวนี้มันมีร่องอยู่นะครับก็ใช้ครีมตัวนี้กดเข้าร่องแล้วก็บีบนะครับซีเมนต์พวกนี้นี่ตกแล้วจะทำให้หน้าจอเนี่ยเสียได้นะครับเพราะว่ามันหลวมๆนะครับหรือบางทีตกแล้วทำให้บอดี้เนี่ยแตกกระจายได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีล็อกใดๆทั้งสิ้นนะครับเราก็แกะโทรศัพท์ออกมานะครับถ้าออกอย่างนี้แล้วจึงใช้พลาสติกนะครับรูดนะครับ
พลาสติกตัวนี้อุปกรณ์พวกนี้นี่หาซื้อได้ทั่วๆไปนะครับหาซื้อได้ทั่วๆไปนั่นเองทางด็อกเตอร์มุมไบก็มีนะครับสามารถติดต่อได้ทีนี้นะก็จะมีหน้าจอนะครับของซีเมนต์วิธีการเปลี่ยนหากหน้าจอแตกนะครับเหมือนโนเกียเมื่อกี้นะครับหรือว่าหน้าจอดับไปเลยอาจจะเกิดจากตรงนี้ครับเราแกะพลาสติกออกมานะครับพลาสติกออกมาอันนี้เป็นสายแพรนะครับสายแพรอาจจะหลุดออกมาจากบานพับมันก็ได้นี่คือบานพับนะครับที่สีน้ำตาลเขามีสก็อตเทปแปะอยู่เพื่อไม่ให้บานพับนี่มันเด้งออกมานะครับสก็อตเทปนี้อาจจะเสื่อมแล้วพอเสื่อมแล้วเครื่องตกขึ้นมาเนี่ยทำให้แสงแพ้เนี่ยหลุดออกมาจากบานพับนะครับหลุดออกมาจากบานพับเราก็แค่ยัดกลับเข้าที่เดิมเท่านั้นเองวิธีการนะครับก็มีบานพับอยู่นะครับเราก็เปิดบานพับออกมานะครับแล้วก็สามารถเอาแสงแพ้ตัวนี้ออกมาได้แล้วหากจอแตกก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ถ้าแสงแพ้แค่หลุดธรรมดาเราก็ยัดกลับคืนเข้าที่เดิมก็จบแล้วตามด้วยสปอตเทปแปะนะครับให้มันกลับที่ไม่ให้บานพับมันเปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยสปอตเทปนะฮะอันนี้ถ้าสปอตเทปของศูนย์นะฮะของโรงงานมันเสื่อมแล้วเราก็ตัดสปอตเทปอันใหม่มาแปะก็ได้นะครับมาแปะซะนะครับแล้วก็ปิดเข้าที่เดิมเครื่องที่ตกกระแทกเนี่ยมักจะทำให้บานพับตัวนี้เด้งออกมาแล้วทำให้สายแพรเนี่ยหลุดออกมานะครับเจอบ่อยๆนะครับเจอบ่อยแค่ตกแล้วสายแพรหลุดมันก็ทำให้จอดับจอดับใช้งานได้ไหมครับใช้งานได้แต่ว่ายากมากนะฮะน่ารำคาญนะครับน่ารำคาญมากจะใช้อะไรสักทีนี้ลำบากเพราะฉะนั้นแค่เปิดเครื่องแล้วก็ยัดเข้าไปที่เดิมไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้นเสร็จแล้วก็ประกอบเครื่องกับเข้าที่เดิมนะครับก็จบในเรื่องของการเปลี่ยนก็จบในเรื่องของการเปลี่ยนหน้าจอของซีเมนต์จบการเปลี่ยนหน้าจอของโทรศัพท์เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับของบางสิ่งบางอย่างเราทำได้ไม่ต้องให้ช่างทำประหยัดเงินนะครับประหยัดเวลาของเรานะครับสร้างความสนใจให้เราด้วย